วันนี้เราสองคนนะครับผมจะมาตอบคำถามแฟนๆนะครับที่ถามกันเข้าไปตอนที่เรานะครับโพสต์รูปนะครับคู่ลงที่แฟนเพจอาสยามมิวสิกแล้วก็ YouTube อาสยามมิวสิกนะครับเราตั้งกระทู้ว่าอะไรครับธัญญาตั้งกระทู้ว่าใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับพี่เบิ้ลแล้วก็ธัญญานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างไรสาระทุกสุขดิบต่างๆนานานะครับวันนี้เราจะมาตอบคำถามแฟนๆอย่างชัดแจ้งครับเริ่มต้นกันที่คำถามแรกเลยพี่เป็นคนพูดเองโอเคค่ะไอ้เบิ้ลอายุจักปีนี่ท่านยาอายุจักปีและเป็นคนและเป็นคนใสถ้าเป็นภาษาไทยก็คือไอ้เบิ้ลอายุกี่ปีเอ้ยท่านยาอายุกี่ปีและเป็นคนที่ไหนนะครับต้องท่านยาตอบก่อนตอนนี้ท่านยาอายุ18ปีค่ะ18ปีแล้วก็เป็นคนจังหวัดร้อยเกินเมืองร้อยเกินนะคะแล้วก็เป็นคนอีสานโดยแท้จริงเลยนะคะเป็นกำเนิดเมืองร้อยเอ็ดเลยครับผมสำหรับไอเบิ้ลนะครับที่คนถามมานะครับไอเบิ้ลของเราที่เห็นก็คืออายุ19ปี11เดือนครับเกิดวันอาทิตย์นะครับเดือนมิถุนายนนะครับก็จะครบอายุ20ปีพอดีนะครับวันที่30นะครับเป็นคนจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอปทุมราชวงศานะครับซึ่งชื่อของเบิ้ลปทุมราชก็ได้มาจากชื่ออำเภอด้วยครับผมคำถามต่อไปครับน้องธัญญาคำถามต่อไปนะคะวันเกิดปีนี้พี่เบิ้ลอยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าถามมาอย่างนี้มันขับจะซื้อให้อะไรอย่างนี้หลายคนที่ดูในโลกโซเชียลนะครับจะเห็นว่าเฮียเบิ้ลชอบสะสมตัวการ์ตูนก็คือโดริตะโดเรมอนชิซุกะนะครับตอนนี้เฮียเบิ้ลก็ต้องการตัวการ์ตูนซูนิโอนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นชุดอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับครอบครัวโดเรมอนนะฮะอย่างนี้แบบอยากได้แต่ว่าส่วนตัวแล้วก็คือถ้าแฟนๆให้อะไรมาเราก็เอาเหมือนเดิมครับขอแค่เขาเต็มใจที่จะให้เราครับผมแล้วก็คำถามต่อไปเลยนะคะเฮียและพี่ธัญญามีแรงบันดาลใจอะไรในการที่อยากจะเป็นนักร้องแล้วก็เข้ามาเป็นนักร้องได้ยังไงอันนี้ใครตอบก่อนอันนี้เดี๋ยวธัญญาตอบก่อนพี่ก่อนดีกว่าพี่ก่อนดีกว่าสำหรับผมเองนะครับมีแรงบันดาลใจก็คือการที่เรานะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรคือชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กแล้วครับก็คือการที่เราอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่เวลาเข้าห้องน้ำก็จะชอบร้องเพลงเพราะเรารู้สึกว่าในห้องน้ำกับในโอ่งมันก้องใช่ไหมมันจะเสียงมันจะก้องของห้องน้ำใช่แต่ความขอแรงบันดาลใจก็คือเราเป็นลูกชาวนานะครับพ่อแม่เห็นพ่อแม่ทำงานมาสักวันหนึ่งนะครับเราโตมาแล้วมีอนาคตที่ดีในการเป็นนักร้องที่เราชื่นชอบและเราทำมันได้จริงพ่อแม่คงจะสบายมากขึ้นนะครับส่วนตัวของเบิร์ดเองได้เข้ามาเป็นนักร้องค่ายอาสยามก็เป็นเน็ตไอดอลนะครับของแต่งเพลงร้องเพลงแล้วก็จะมีคนเห็นแววของเราแล้วนะครับชักนำมาทำเพลงนะครับแล้วก็ได้เข้าวงการอยู่ที่ค่ายเพลงอาสยามครับค่ะสำหรับธัญญานะคะก็เป็นลูกชาวนาเหมือนกันค่ะคุณแม่ก็ทำไร่ทำนาคุณตาคุณยายก็ทำไร่ทำนาแล้วก็แม่ก็เป็นหมอลำซิ่งด้วยแล้วธัญญาก็อยู่กับเสียงเพลงมาตั้งแต่เล็กๆเลยเข้าเวลาไปแขนอู้นอนไต่เวทีอยู่กับเสียงเพลงมาตั้งแต่อายุประมาณ 7-8 ขวบค่ะแล้วก็คุกคีกับวงการนี้มากแล้วก็เลยชอบร้องเพลงนะคะชอบร้องเพลงมากๆแล้วก็เข้ามาประกวดเดินสายประกวดมาเรื่อยๆๆๆค่ะจนก็บอกว่าได้รางวัลอะไรนะครับรางวัลลูกทุ่งเฟสติวัลค่ะจนมาถึงเวทีนี้เป็นเวทีที่ประสบความสำเร็จจริงๆกับค่ายอาสยามค่ะคำถามต่อไปครับเพลงเฟสก็หาลายก็เงียบจะมีภาคต่ออีกไหมคะแต่หนูอยากให้มีภาคต่อไปนานๆอยากให้พี่เบิ้ลหัวพี่ธัญญาไปเรื่อยๆพี่ธัญญาอย่าเพิ่งใจอ่อนนะคะเอาให้พี่เบิ้ลเข็ดคือให้พี่เบิ้ลไส้เข็ดก็คือยังไงคือที่ผ่านมานะคะเอาตั้งแต่ซีรีส์แรกเลยก็คือไอ้เหตุผลธัญญาก็ง้อพี่เบิ้ลมาตลอดเลยแล้วก็เหตุผลคนจะไปธัญญาก็ง้อพี่เบิ้ลนะคะแต่ว่าเฟซก็หายนี่ต้องให้ง้อนานๆหน่อยแต่ว่าซีรีส์ต่อไปจะเป็นยังไงก็ต้องดูต่อไปอีกเดี๋ยวพี่มันจะมีหรือไม่มีค่ะอาตามที่แฟนคลับบอกว่าเอาพี่เบิ้ลไซเคิลแต่พี่คิดว่า3 MV นี้พี่เขียนแล้วนะ คือเป็นเพลงของพี่ด้วยเพลงของธัญญาด้วยแต่รู้สึกว่าพระเอกเหนื่อยกว่านางเอกเยอะนะครับฉากแรกต้องตากฝนจริงฟ้าร้องจริงฉากที่2ต้องวิ่งตามรถแล้วนอนไม่ได้นอนโดนตบจริงด้วยคำถามต่อไปครับน้องธัญญาครับเฮียและพี่ธัญญาชอบการ์ตูนตัวไหนคะชอบตัวก็ไม่ต้องถามแล้วผมไม่ต้องถามแล้วมั้งก็คือส่วนตัวจริงๆชอบโดมิตะเพราะว่าโดมิตะนี่จะเป็นตัวการ์ตูนที่เราเคยสมมติว่าตัวเองเป็นนะครับแล้วก็โดเรมอนจะเข้ามาคือครอบครัวของเราเนี่ยก็ต้องชอบโดเรมอนด้วยเพราะว่าโดเรมอนจะเป็นคนที่เราให้คือแบบให้คำปรึกษาเวลาที่เราท้ออะไรเงี้ยเราเคยสมมติว่าเราอยากได้คอนเสิร์ตมาอยากจะมีโดเรมอนอยู่ในห้องมาด้วยนั่งคุยนะครับแล้วก็ออกไปเล่นกับไจแอนท์ซินิโออะไรเงี้ยก็คือแบบ
ขาชอบดูการ์ตูนโดเรมอนครับอะไรนะหนูตัดโดเรมอนว่าโดเรมอนอย่าทิ้งฉันไปไหนนะครับใช่ครับแล้วทันย่าล่ะครับทันย่าจะเป็นคนที่ชอบสีชมพูนะคะสีชมพูมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ชอบคิตตี้ค่ะชอบมากแล้วก็เวลาที่แบบนอนดึกๆอย่างนี้ไปดูเพจคิตตี้อย่างเงี้ยก็จะชอบสั่งซื้อของคิตตี้ออนไลน์สั่งมาแต่งห้องนอนบ้างแล้วก็สั่งมาเป็นของสะสมบ้างเป็นโลกสีชมพูนะคะค่ะสำหรับคำถามต่อไปของน้องธัญญาอันนี้เป็นคำถามโอ้โหเป็นคำถามที่ฉลาดมากๆสำหรับแฟนคลับที่ถามมานะจ๊ะสมมติว่าเบิ้ลและน้องธัญญาไม่ได้เป็นนักร้องค่ะทั้งสองคนจะประกอบอาชีพอะไรนะน้องธัญญาสำหรับธัญญานะคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่คิดมาตลอดชีวิตเหมือนกันแต่ว่าก็ได้คำตอบกับตัวเองค่ะในตอนที่เรียนจบม.6นะคะก็ได้มาเอ็นเข้ามหาลัยมาสอบเข้ามหาลัยนะคะก็คิดว่าจะเรียนคณะนิเทศศาสตร์เพราะว่าเป็นเกี่ยวกับการทำเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าด้วยนะคะคิดว่าถ้าเกิดวันนึงไม่ได้เป็นนักร้องไม่ได้อยู่เบื้องหน้าก็อยากจะทำเบื้องหลังสานฝันให้ศิลปินที่อยากจะโด่งดังเหมือนเราอะไรอย่างนี้เป็นเบื้องหลังค่ะชอบคิดว่าอะไรคะสำหรับตัวผมเองนะในฐานะที่เรียนจบระดับม.3นะครับแล้วก็ได้เรียนดีก็คือกศน.นะครับก็มีความฝันก็คือเราเข้ามาในที่นี้ได้ก็คือการแต่งเพลงเองด้วยนะครับแล้วก็สำหรับความฝันถ้าเกิดว่าผมยังไม่ได้เป็นนักร้องหรือว่าไม่ได้เป็นประกอบอาชีพอะไรก็คืออาชีพที่ชอบจริงๆคือนักร้องนี่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้เป็นจริงๆเราก็ยังทำงานเรื่องหลังเนี่ยที่น้องธัญญาพูดอาจจะเป็นครูเพลงนะครับอาจจะเป็นครูเพลงที่อายุน้อยแต่งเพลงอยู่ที่บ้านพ่อกับแม่แล้วก็ส่งเนื้อเพลงให้กับนักร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนๆก็ได้นะครับที่อยากจะนำเพลงเราไปร้องแล้วนะครับนำเพลงของเราที่แต่งเนี่ยให้แฟนเพลงทั่วประเทศได้ฟังกันอะไรอย่างเงี้ยว่ายังไงก็คือต้องเดินทางในงานสายงานนี้อยู่แล้วมันเป็นสายที่ชอบในเด็กอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าตามความจริงน้องธัญญาที่คิดว่าเป็นอาชีพอะไรก็ได้ที่สุจริตแล้วก็ไม่เปรียบคนอื่นไม่เดือดร้อนใครต่อไปครับก็คำถามอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราต้องใช่ต่อคิดหน้าแล้วแหละติดตามคิดหน้าดีกว่าว่าคำถามเราเยอะมากๆนะครับผมยังไงก็ติดตามคิดหน้าว่าจะมีคำถามอะไรครับ